Rape Station สถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบไทยเลฟสเตชันสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุ้ยแคะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะโดยลุงสนามหลวงและน้องแยมขันแดงค่ะก็สำหรับวันนี้วันอังคารนะคะรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับลุงสนามหลวงเช่นเดิมเลยนะคะก็ขอทักทายพ่อแม่พี่น้องหน้าซีบอกก่อนนะคะสวัสดีพี่ซาโก้นะคะสวัสดีคุณต้นหลิวนะคะสวัสดีพี่นุ๊กค่ะสวัสดีพี่จีน่านะคะสวัสดีพี่โยธินค่ะสวัสดีพี่เอเลียนนะคะแล้วก็พี่แอนนี่นะคะพี่ป้อมอุดรถามว่ามากี่ทุ่มจังง่วงจังนะคะก็มาแล้วนะคะวันนี้ก็มาแล้วนะคะก็เวลานี้เป็นต้นไปนะคะสวัสดีพี่กูรูล็อกเกอร์นะคะสวัสดีพี่แดงตลอทอด้วยตลาดไทยหรือเปล่าไม่ทราบนะคะสวัสดีพี่จักรพงษ์ด้วยนะคะก็โอ้โหทักทายกันหน้าซีบอกเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะคะปูเสือรอคุณลุงสนามหลวงนะคะมีเยอะแยะไปหมดนะคะเดี๋ยวนะก็สวัสดีพี่ยุทธนาด้วยนะคะสวัสดีพี่ KSW 82ค่ะสวัสดีพี่แฮปปี้นะคะสวัสดีหนูน้อยตาสว่างสวัสดีพี่ประชาธิปไตยจงเจริญนะคะสวัสดีพี่ณัฐพงษ์ค่ะสวัสดีพี่อีฟด้วยนะคะสวัสดีพี่อีฟสวัสดีคุณโยโกะนะคะแหมคุณโยโกะกลายเป็นคนที่รักในหลวงแล้วติดคลิปใต้ดินของไทยเลฟไปแล้วนะคะก็สวัสดีพี่เลือดแดงด้วยนะคะสวัสดีพี่ประภัสสรค่ะสวัสดีพี่เลสซันพี่ซูซี่นะคะอ่านผิดก็ขออภัยนะคะพี่เลิฟลี่นะคะสวัสดีค่ะพี่สไปซี่คิตตี้พี่ทาราสายชนนะคะก็เป็นที่น่าพูดถกเถียงกันนะคะสวัสดีพี่ลบเถิดอรชุนนะคะพี่ซันเดอเรล่าคิคุนะคะสวัสดีค่ะก็เยอะแยะมากมายเดี๋ยวสวัสดีพี่คนธรรมดาด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านแล้วกันแล้วก็สวัสดีพี่ฟีดไปไวมากสวัสดี186คนนะคะผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านด้วยแล้วกันนะคะวันนี้แยมก็อยู่กับคุณลุงสนามหลวงของเราแล้วนะคะคุณลุงสนามหลวงก็อยู่ในสายกับเราละสวัสดีค่ะคุณลุงครับสวัสดีทุกท่านที่รักในหลวงรัชกาลที่8และพระเจ้าตากสินนะครับอันนี้เรารักกษัตริย์ที่กู้บ้านกู้เมืองค่ะกับกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยไม่รับรองรัฐประหารและก็ไม่ตอแหลไม่หลอกลวงประชาชนไม่สอนอย่างทำอย่างรวยแล้วยังมาสอนให้คนอื่นพอเพียงตัวเองตอนนี้อยู่ที่ไหนหายใจได้หรือไม่ก็ไม่รู้แล้วทำไมไม่รับผิดชอบประเทศชาติบ้านเมืองปล่อยให้พวกโจรมารังแกประชาชนรังแกแม้กระทั่งเด็กผู้หญิงพระเนนตะเถนรังแกหมดเลยเรียกว่าฝนตก
ทั่วฟ้าหากินเมืองกันทั่วทุกทุ่นหน้าค่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่ว่าดีอย่างหนึ่งดียังไงอะคะไม่มีดีแล้วมั้งทำให้ประชาชนสามัคคีกันสามัคคีตรงไหนอะคุณลุงมันโดนเหมือนกันหมดมีคนเขาถามผมว่าทำไมประเทศไทยได้แชมป์เหรียญทองโอลิมปิกกีฬายกน้ำหนักเขาก็เฟิร์มเขาก็ฟิตของเขาการแข่งขันก็มีแพ้ชนะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมันแบกรับสถาบันกษัตริย์มากค่ะมันก็เลยเก่งเรื่องยกน้ำหนักมันต้องทนมันต้องยกไงค่ะปี 18,000 กว่าล้านยกน้ำหนักก็เลยได้เหรียญทองปีหน้าคงได้มากกว่านี้เพราะมันเพิ่มงบเข้าไปอีกไม่มีที่สุดก็คือเหรียญทองไม่มีไปกว่าเหรียญอื่นแล้วเหรียญทองนี่ที่สุดแล้วอ่ะไม่มีเหรียญแพลตินัมมีแต่เพชรซาอูอาจารย์ปกติมันมีแพลตินัมนะสำหรับอะไรครับทำขาวไม่รู้เหมือนกันเมื่อก่อนผมสมัครการ์ดเขามีการ์ดเงินการ์ดทองคลาสสิกใช่ไหมหลังๆมันมีการ์ดแพลตินัมด้วยสูงกว่านั้นดีคือวงเงินสูงขึ้นไปอีกแพลตินัมแบบแพลตินัมมันแปลว่าทองคำขาวทองคำขาวแพงมากนะค่ะมันเป็นเกรดสูงสุดอะแพลตินัมค่ะเกรดสูงสุดเลยใช่ไหมมันก็หมายถึงเหรียญมันก็มีจริงๆใช่ไหมอันนี้คุณลุงมีหรอกอ๋อมุกขอแต่หากว่ากษัตริย์รัชกาลที่9นี่ให้เหรียญทองคงไม่ได้ค่ะก็ต้องให้สูงกว่านั้นคือท่านนี่เป็นไม่ใช่คนท่านเป็นเทพเป็นเทพค่ะชื่อจริงชื่ออสูรชื่อข้างหน้าชื่อเทพค่ะเป็นเทพอสูรแล้วช่วงนี้เนี่ยเวลาเนี้ยคุณลุงได้ติดตามกระแสในสื่อโซเชียลบ้างไหมโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยคือตอนนี้มันมีกระแสแรงมากเกี่ยวกับจีนหรือศาสนาอิสลามอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยอิสลามนะศาสนาอิสลามจะเข้ามาครอบครองประเทศไทยทำมาแบบทำให้ทำลายศาสนาพุทธของเราไปอะไรแบบนี้แล้วก็จีนเนี่ยอย่างจีนอย่างเงี้ยก็เข้ามามีบทบาทนะคะเข้ามาครอบคุมระบบการศึกษาของประเทศไทยได้แล้วด้วยนะคะก็คือใครที่เรียนอยู่ในประเทศไทยแล้วได้เรียนแบบแผนจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทุนให้เรียนฟรีกินฟรีมีเงินเดือนให้ด้วยเนี่ยคือมันเป็นสัญญาณอะไรบ่งบอกให้รู้อะไรเกี่ยวกับจีนหรือว่าอิสลามที่เขาจะมาครองอาเซียนเอเชียอะไรของเราไหมคะคือเขากลัวว่าตอนนี้มันสัญญาณอะไรทำไมไทยเอจีนเนี่ยเข้ามาแบบอยากจะมาครองอาเซียนของเราอะไรอย่างเงี้ยมันจริงหรือเปล่าคุณกลัวจีนกลัวอิสลามคุณเป็นใครคุณเป็นพุทธเหรอเป็นคนไทยที่ศาสนาพุทธค่ะไม่ใช่คุณแน่ใจว่าคุณเป็นพุทธเหรอไม่รู้ในใบเกิดแยมเขียนว่าศาสนาพุทธนี่นะมันพุทโธพุทธังกะละมังตั้งเดมันพุทธตรงไหนวะไม่รู้อ่ะพุทธนี่เขานับถือภูมิพลคุณเป็นฝุ่นใต้ตีนให้เผด็จการครองอำนาจไม่รู้ผิดรู้ชอบเป็นพุทธได้ยังไงพุทธเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องรู้ใช่ไหมค่ะต้องรู้ว่าใครดีใครเลวภูมิพลดีหรือเลวคุณรู้หรือยังคุณไปไหว้คนเลวเนี่ยเป็นพุทธได้ยังไงพุทธเจ้าสอนว่าพึงบูชาบุคคลที่ควรบูชาใช่ไหมบูชานีปูชยานังอะไรของเขาเนี่ยนะค่ะแล้วคุณบูชาคนที่ควรบูชาคุณไปบูชาคนที่คสช.มันบูชามันก็แปลกคุณยังไม่รู้ผิดรู้ชอบเลยไม่รู้ว่าประเทศไทยปกครองระบอบอะไรเขาบอกประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยค่ะเหมือนซีอิ๊วตาเด็กสมบูรณ์เนี่ยนะมันโกหกคุณยังเชื่อเหรอพุทธอะไรวะมันเสียชื่อคนเป็นพุทธเนี่ยแล้วซีอิ๊วตาเด็กสมบูรณ์มันไปโกหกยังไง คุณบอกว่าจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์โดยเผด็จการสมบูรณ์ไม่ได้สุเทพกปปส.ใช่ไหมชื่อมันย่อมจากอะไรคณะกรรมการหาเหวเลยไม่รู้เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์วงเล็บโดยเผด็จการสมบูรณ์โดยการปิดถนนชัตดาวน์แบงคอกเนี่ยมันจะสร้างประชาธิปไตยแบบนี้แหละไม่เอาอ่ะมันเริ่มต้นกับเป็นเผด็จการแล้วคนอย่างสุเทพจะไปสร้างอะไรได้นอกจากไปแย่งเมียชาวบ้านโหยใช่ไหม เพราะฉะนั้นคุณพูดคำว่าคุณเป็นพุทธขอโทษนะคุณละอายปากไหมผมไม่เคยพูดว่าผมเป็นพุทธนะก็นี่ใบเกิดแยมเขียนว่าพุทธยังก็พุทธตามไปอย่างนั้นแหละตอนหลังคุณก็เติม
พุทโธไปด้วยพุทโธพุทโธพุทธังกะละมังตั้งเดเด็กมันร้องเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องอยู่กับความเป็นจริงว่าปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นค่ะคุณอย่าไปอยู่กับคำโฆษณาชวนเชื่อค่ะว่าอิสลามขอโทษนะครับศาสนาอื่นใจงูอย่างนี้จะมาครอบงำประเทศไทยคนที่ครอบงำประเทศไทยมันชื่อภูมิพลชื่อระบอบภูมิพลครับระบอบกษัตริย์ค่ะคนที่ครอบงำประเทศไทยคือคสช.คือทหารของภูมิพลคือศาลของภูมิพลค่ะมันกดหัวคุณต้องเสียเงินประเทศชาติเป็นเผด็จการเพราะมันเนี่ยแหละคุณจะไปคำนึงถึงอะไรศาสนาอิสลามประเทศจีนอันนั้นเขาหลอกให้คุณไปกลัวครับคุณต้องตัดสินคนจากสิ่งที่เขาได้กระทำจริงๆนะค่ะไม่ใช่ไปตัดสินคนจากความหวาดกลัวบางคนบอกให้มองข้ามทักษิณผมถามจะมองข้ามในเมื่อเขาทำอันนี้ทำไมทักษิณไม่สู้กับเจ้าคุณไปพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเรื่องนี้นี่เป็นประเด็นที่คุณต้องพูดในสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเห็นปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรน้องแยมอิสลามมาทำอะไรคุณก็ไม่ได้ทำก็พูดเองจีนทำอะไรจีนก็ไม่ได้ทำกันอย่างนี้แหละอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าโดยปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับตัวแยมแล้วคนส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรเอาการศึกษาแล้วกันตะกี้น้องแยมพูดถึงจีนนะใช่ค่ะจีนเมื่อก่อนนี้เนี่ยค่ะถ้าน้องแยมอยู่แถวศรีราชน้องแยมนั่งเรือด่วนนะค่ะนั่งเรือด่วนท่าพญาเนี่ยเจ้าพญาจากท่าสาทรมาศรีราชมานนทบุรีเนี่ยนะน้องยานนั่งเรือนักท่องเที่ยวเมื่อก่อนเนี่ย 30-40 ปีก่อนจะเป็นฝรั่งตอนนี้เป็นคนจีนครับเวลาเรือด่วนวิ่งเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ภาคจีนเลยนะอ๋อมีแต่จีนทั้งนั้นเลยอะไรภาษาจีนผมพูดไม่ได้นะ ผมจะพูดแบบไอ้หมับจกโมก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ นี่เฮาชิวมาเลยว่าไปนู่นอ๋อฮะคุณไปดูฟาร์มจระเข้ค่ะเมื่อก่อนต้อง translation English พูดภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะ Ladies and gentlemen this is the Kok Kata this is the farm ค่ะว่าไปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้นี่หาวมาอะไรก็ว่าไปนะคือจระเข้ต้องฟังภาษาจีนเลยแล้วผมถามคุณเดี๋ยวนี้คุณจะสมัครงานปัญหาสำคัญคือคุณพูดจีนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมถ้าพูดไม่ได้คือเขาไม่รับเหรอถ้าคุณเก่งภาษาจีนนะขอโทษนะงานเยอะแยะไปหมดเพราะคนจีนมันมีเท่าไหร่ครับน้องแยมเท่าไหร่อะคะ 1,300 กว่าล้านคนมั้งโหเยอะมากเยอะแยะตะแป๊กไก่แล้วไม่ใช่อันนั้นเฉพาะเมืองจีนนะครับค่ะไอ้ที่อยู่นอกเมืองจีนเท่าไหร่โอเวอร์ซีไชนีสอะไอ้พวกที่จีนขอโทษนะแถวๆนี้นะมันมีพ่อค้าตรงไหนที่ไม่ใช่จีนถามแถวๆนี้มีไหมไม่มีใครพม่ามาเลย์อินโดเชื้อจีนสายจีนกันหมดเลยจีนทั้งนั้นเลยครับขมิ้นก็จีนคนค้าขายมีแต่คนจีนอ่ะอเมริกาก็มีคนจีนเดี๋ยวนี้หลังฮอลลีวูดก็คนจีนเล่นค่ะคุณเห็นไหมโจวนฟ้าใครต่อใครนะค่ะไอเยี่ยนตาหัวมันก็จีนทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เหรอเดี๋ยวนี้จีนมันแทรกซึมไปทั่วครับมันเป็นพลเมืองเอเชียที่มีเยอะที่สุดผมถามคุณว่าคุณมีลูกคุณอยากให้ลูกคุณมีงานทำไหมอยากสิคะมีตำแหน่งดีๆไหมก็อยากหางานง่ายๆไหมคุณส่งลูกไปเรียนภาษาจีนเนี่ยจริงเหรอใช่ไหมเรียนภาษาจีนทำไมคนในโลกนี้ประมาณคุณชูนิ้วมา5 นิ้วอย่างน้อยๆมีนิ้ว2 นิ้วที่มันพูดจีนเนี่ยค่ะมันมีพูดไทยกี่คนฝรั่งทำไมส่งคนมาเรียนภาษาไทยแสดงว่าเดี๋ยวฝรั่งเรียนภาษาจีนครับผมไปปักกิ่งนะจริงอ่ะผมไปปักกิ่งไปร้านไอ้อะไรคาฟูจีนมันพูดเยอะผมหันไปดูผมแดงนะถือสเก็ตบอร์ดด้วยนะฝรั่งนี่หว่าฝรั่งเยอะเลยครับฝรั่งนั้นเลยภาษาจีนภาษากลางก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอีกต่อไปแล้วต้องเป็นภาษาจีนงงเลยครับแล้วผมถามว่าครอบงำอะไรคุณจะทำมาหากินไหมที่มันครอบงำทำไมขอโทษแรงงานถูกจะได้หามันครอบงำยังไงวะครอบงำมันต้องแรงงานแพงกว่าเราใช่ไหมใช่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่อังกฤษมันเช่าฮ่องกง99 ปีใช่ไหมต้องแยมค่ะพอครบสัญญาปุ๊บต้องคืนให้จีนใช่ไหมคนฮ่องกงกลัวชิปเป๋งอู้จีนคอมมิวนิสต์เว้ยกลัวจะมาเยอะคำว่าคอมมิวนิสต์นี่แหละทำไงครับทำไงคะไอ้คนที่อันดับหนึ่งเลยรวยมากๆไปอยู่อังกฤษหาวิธีไปอยู่อังกฤษทำไอ้อะไรกินโก้กินการ์ดบางคนก็ไปอยู่อเมริกาค่ะถ้าล่างๆหน่อยกลางๆหน่อยนะครับไปอยู่แคนาดา
เพื่อนผมมาบอกว่าอยู่แคนาดาเนี่ยไปอยู่ให้ได้ครบ6เดือน6เดือนในปีนึงนะค่ะก็จะได้กินการ์ดค่ะอยู่แคนาดาดีๆมากเลยครับไม่ต้องทำงานก็ได้ 70% ของเงินเดือนไม่ต้องทำงานเนี่ยนะเออได้ 70% สวัสดิการมันยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ยังไม่มีนะเออทำไมดีจังมันสบายไปจนคนเนี่ยขยันอยู่ไม่ได้ทำไมอ่ะไปอยู่ช่วงมันอยู่ได้ไงเพราะมันไม่ต้องทำงานไอ้คนที่ไม่ทำงานมันมาด่าคนทำงานเออเออมึงทำงานไปทำไมวะทำไมเหรออยู่เฉยก็มีเงินอยู่เฉยก็ได้ 70% เออประเทศขอโทษนะครับแคนาดานี่โคตรใหญ่นะค่ะใหญ่ชิปไม่อยู่ก็แล้วกันนะใหญ่มากๆเลยค่ะพลเมืองมีนิดเดียวครับแล้วค้าขายไม่เป็นนะผมเคยไปเที่ยวระหว่างแคนาดาอเมริกามันจะมีเกตเล็กทะเลสาบทั้ง5อีกน้ำตกสูงที่สุดในโลกคือน้ำตกไนแองการ่านะครับโอ้เคยไปมาแล้วหรอคะเคยไปมาแล้วโอ้ไปอยู่ฝั่งแคนาดาแคนาดาจะสวยมากนะน้ำตกที่ประเภทคือมันเป็นคล้ายๆหมอกแล้วเรือวิ่งข้างล่างได้นะค่ะแถวนั้นตรงเกรดเล็กมันก็จะมีโรงงานเหล็กโรงงานอะไรผมก็ไปดูงานแถวนั้นนะค่ะคนที่นั่นก็น้อยประเทศใหญ่จริงๆแคนาดาแล้วก็หนาวเพราะมันอยู่เหนืออเมริกาขึ้นไปนะอ๋ออยู่เหนือไปอีกปรากฏว่าเพื่อนผมมันเอาครอบครัวจากฮ่องกงย้ายไปอยู่แคนาดาไอ้เด็กๆมันก็ชอบอยู่แคนาดาฮะเพราะฮ่องกงมันจอแจมันลังนกกระจอกฮะมันอยู่บนในล็อกขอโทษมันอยู่มันหงซุยนะแหมลังนกกระจอกช่องใครช่องมันผมไปนอนโรงแรมฮ่องกงนะโรงแรมถูกๆหน่อยโรงแรมคนไทยสร้างนะเป็นเกสต์เฮาส์คนถ้าสูงยาวมากๆนอนไม่ได้นะครับทำไมเวลาลุกขึ้นนะหัวมันจะติดเพดานโอ้มันทำเล็กๆอ่ะจริงอ่ะเหรอเออโอ้แล้วจะนอนกันยังไงอย่างคนรูปร่างยาวๆอย่างคุณชูพงษ์ถี่ท้วนเนี่ยพี่เทียบเทียบอาจารย์ชูอีกขอโทษนะก็คือเคยไปเจอกันตรงนั้นฮะอ๋อค่ะไปอยู่ห้องใกล้ๆกันนี่เวลาแกลุกลำบากเพราะว่าหัวมันชนเพดานอ่ะคือคุณชูพงษ์แกเป็นคนสูงยาวนะครับอ๋อผมจะรูปร่างเล็กหน่อยก็พออยู่ได้สูงยาวเขาดีเออแกเป็นนักบาสเก่าไม่แต่ใครที่ฟังเสียงคุณลุงแล้วจินตนาการเขาบอกว่าเสียงคุณลุงทำให้จินตนาการออกมาคุณลุงจะต้องเป็นคนที่หล่อมากๆอู้อันนี้แสดงว่าคุณจินตนาการใกล้เคียงมากเลย ถึงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะ แต่ใกล้แค่ไหนผมไม่บอกนะครับแล้วเขาถามว่าทำไมเสียงคุณลุงสั่นๆนี่เป็นลูกคอหรือว่าเป็นยังไงเสียงอากาศมันเย็นใครเปิดแอร์เนี่ยค่ะค่ะคือตามวัยนั่นแหละฮะสังขารมันเสื่อมเป็นธรรมดานะครับทีนี้พูดถึงว่าตรงนั้นเนี่ยนะพอคนไปอยู่ไอ้วัยรุ่นก็ชอบไปอยู่เพราะแคนาดาสวัสดิการมันดีที่มันกว้างอากาศบริสุทธิ์นะ fresh air นะมีแต่หิมะมี snow นะคือไอ้คนที่ประเทศไม่มีหิมะมันก็คิดว่าอู้ดีถ้ามีก็ดีไม่ใช่นะครับหิมะนี่คือการลงโทษของพระเจ้านะครับไม่มีหิมะนี่ดีแล้วมีเนี่ยนะมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องใช่ไหมแต่ยามอยากเล่นหิมะมากเลยเนี่ยความใฝ่ฝันของเด็กไทยเดี๋ยวผมพูดให้ฟังเรื่องหิมะเนี่ยนะหิมะนี่นะครับมันทำให้ถนนลื่นเกิดอุบัติเหตุง่ายอ๋อแล้วเวลาละลายนะสกปรกขี้เป๋งทั้งโคลนทั้งคือหิมะเวลามันตกหนักๆคุณต้องไปกวาดค่ะต้องไปกวาดนะแล้วถนนลื่นอันตรายมากแล้วเวลามันละลายก็สกปรกตรงรางอีกมันสกปรกได้ไงคะมันละลายก็ละลายไปอะไรมันละลายมันเหมือนฝนตกไหมมันรวมทุกอย่างเลยครับเวลาละลายเนี่ยพื้นและความชื้นมันเหมือนคนแบบประเทศที่ฝนตกธรรมดาปกติไหมคะไม่หรอกครับมันค่อนข้างจะเลอะเลอะด้วยเหรอเออค่อนข้างจะเลอะเทอะนะคือบางทีก็อันตรายที่มันแข็งมันเป็นเหมือนมันแหลมๆอะไรอย่างนี้หล่นลงมาใส่หัวก็มีนะถ้าคุณดูหนังผีบ่อยๆอ๋อเคยเห็นค่ะนี่ไม่รู้จะคุยเรื่องหิมะจะไปพอไปถึงตรงนั้นนี่นะครับค่ะทีนี้ไอ้คนที่มีอายุมากๆมันอยู่ไม่ได้ทำไมอ่ะหนาวเพราะว่าประเทศมันกว้างใหญ่แล้วมันเหงาเหงาคนมันก็กึ่งจะขอโทษนะครับคุณแคนาเดียนทั้งหลายแหล่นะค่ะออกจะขี้เกียจขี้เกียจธุรกิจส่วนใหญ่คนอเมริกาทำนะครับค่ะนะแคนาดานี่ผมไปซื้อสินค้าแคนาดาซื้อสินค้าบางอย่างเนี่ยส่วนใหญ่คนอเมริกันคนทำแคนาดาคนไม่ค่อยจะทำอะไรเท่าไหร่นะมันสบายทีนี้ไอ้คนฮ่องกงอยู่นั่นก็อยู่ไม่ได้ก็กลับกันมาเยอะแล้วถ้าคุณจะเมคมันนี่เป็นเท่าแก่จริงนะคุณจะต้องกลับไปจีน
เพราะแรงงานราคาถูกอยู่ที่จีนครับของถูกที่สุดอยู่ที่จีนค่ะทุกวันนี้ฮ่องกงอยู่ได้เพราะจีนนะอ่ะแล้วถูกแล้วมีคุณภาพหรือเปล่าคะมีไม่มีไม่รู้มันถูกแล้วก็พอได้ผมไปซื้อบางอย่างเนี่ยขอโทษครับคือไปถูกจุดถูกที่มันถูกมากๆเลยแต่ทีนี้คนที่ต้องการจะลงทุนนักลงทุนก็คือต้องใช้แรงงานราคาถูกไงใช่ค่ะต้นทุนต้องถูกวัตถุดิบต้องถูกสารพัดถูกคือจีนครับแล้วผมถามว่าไอ้ประเทศแรงงานถูกเนี่ยนะมันกินปัญหาอำนาจได้ยังไงผมถามอย่างจีนจะเป็นได้ยังไงใช่ไหมค่ะประชาชนมันแรงงานถูกทุกอย่างถูกคนเยอะใครก็ไปลงทุนที่จีนเพราะจีนมันกำลังซื้อมันเยอะเหรอกำลังซื้อมันเยอะครับอีกอย่างนึงความแน่นอนมันเป๊ะค่ะจีนมีพรรคเดียวอ่ะนะโครงการนี้สร้างคือสร้างไม่ใช่แบบไทยนะค่ะแบบไทยมันมีในหลวงคอยขัดขวางความเจริญเนี่ยไม่ได้ทำเลยสักทีสนามบินเมืองไทยทำสำเร็จโดยคนที่ทักษิณชินวัตรเนี่ยถ้าไม่มีทักษิณในสนามบินสุวรรณภูมินี่ไม่มีนะครับพี่น้องไม่ใช่ผมดูถูกหรือไม่ผมบ้าทักษิณนะมันไม่มีแต่สลิมบอกใช้เงินไปเยอะมากมันใช้เงินเยอะอะไรสุเทพเทือกสุบรรณรู้สึกจะใช้ 60,000 แล้วเท่าไหร่ทักษิณใช้ 20,000 น่ะสุเทพบอกรับคนได้ถึง30ล้านมั้งทักษิณบอก45ล้านทักษิณเนี่ยรับผู้โดยสารเยอะกว่าแต่ถูกกว่าสุเทพอ่ะค่ะถามคุณนะคือประเทศไทยไอ้น้องงูเห่าแล้วได้ยินมาตั้งนานสมัยจอมพลสฤษดิ์จนบอกกันว่าเฮ้ยทำไมไปสร้างสนามบินในหนองแล้วแค่นี้สนามบินดอนเมืองดอนคือที่สูงใช่ไหมค่ะสนามบินต้องอยู่บนที่สูงใช่ไปอยู่ในหนองได้ยังไงหนองงูเห่าเสร็จแล้วมีงูเห่าอีกชื่อมันก็ไม่น่าไปงูก็น่ากลัวเห่าหูอีกเอ้าไม่ว่าทั้งบินทั้งเห่าหนองงูเห่ามันอยู่ยังไงบ้างแล้วตอนนี้เป็นยังไงสนามบินมันตอนนั้นเจ๊งไปหรือยัง สนามบินหนองงูเห่าอะไรเนี่ยตอนสร้างขึ้นมานะครับค่ะก็ปล่อยข่าวบอกเนี่ยเอาทรายขี้เป็ดสนามบินลาวสนามบินรั่วฮะค่ะแล้วคนที่ไปเปิดก็คือภูมิพลไม่ใช่ภูมิพลเลยเปิดหรอกคนที่ไปเปิดสุจุฬานนท์อ้าวภูมิพลเป็นคนตั้งชื่อคนสร้างทักษิณคนเปิดก็คือองคมนตรีของภูมิพลค่ะไอ้หมวกแดงเนี่ยแหละนะลูกน้องของเปรมซึ่งเปรมก็เป็นลูกน้องภูมิพลซึ่งยึดอำนาจทักษิณซึ่งไอ้สุยุทธเนี่ยมันเป็นเจ้านายของไอ้สนธิบุญยกรินอีกทีไอ้สนธิบอกว่าต่อให้ตายก็บอกไม่ได้ว่าภูมิพลเป็นคนสั่งคุณยึดอำนาจค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องคือว่าสร้างเสร็จแล้วมันก็พยายามจะดิสเครดิตสนามบินอีกดิสอีกบอกว่าสนามบินแล้วเห็นไหมตอนนั้นมีถ่ายรูปมาแล้วพยายามทำลายสนามบินแล้วไปถ่ายมาจริงๆสถานที่จริงหรือเปล่าที่ลาวเนี่ยคือหรือว่าเมคขึ้นมามันพยายามไปหาจุดลาวอีกอย่างนึงคือมันพยายามเปิดน้ำสนามบินนะครับมันไม่ใช่ว่าอะไรถูกๆสนามบินบริษัทที่มาสร้างนี่เรียกว่าอันดับใหญ่ๆทั้งหมดเลยอิตาเลียนไทยอะไรบริษัทของญี่ปุ่นหลายๆบริษัทนะที่เป็นระดับโลกเพราะฉะนั้นเขาสร้างเสร็จเขาจะมีใบรับประกันน้องแยมซื้อรถจะมีประกันใช่ไหมใช่ค่ะใบรับประกันประเภทอะไรเขาเคลมเขาคืนที่เป็นไม่รู้กี่ล้านคันเขาเคลมใช่ไหมถ้ามีปัญหาสนามบินยิ่งกว่ารถเนี่ยครับจริงอ่ะก็ใช่ไงสนามบินเนี่ยมันมีประกันคือมีการก่อสร้างมีสติฟายมีใบรับรองใช่ไหมถ้าเสียหายนี่ซ่อมฟรีครับแต่มันทำไมไม่ซ่อมคุณรู้ไหมเพราะอะไรคะเพราะพยายามทำให้พังอ๋อหาเรื่องว่างั้นเขาจะมีตารางให้คุณนะค่ะเขาเรียกว่าเป็นล็อกเทเบิลจะบอกเลยครับว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างการดูแลรักษาคุณต้องปฏิบัติตามเขาค่ะเหมือนต้องแยมซื้อรถหรือซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องปฏิบัติตามอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพยายามทำให้เครื่องไฟฟ้าพังเพื่อจะเคลมอ๋ออย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเขียนมาแล้วว่าให้เติมน้ำมันอันนี้ชนิดนี้ชนิดคุณไม่เติมเลยนะคุณประเภทใช้อันใส่น้ำมันผิดประเภทเอาน้ำเติมเข้าไปอย่างเงี้ย แล้วพังคุณไปเคลมได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้สนามบินเหมือนกันครับเขามีล็อกเทเบิลให้คุณนะแต่คุณไม่ทำเขาบอกว่าต้องระบายน้ำออกคุณไปทำให้มันต้องการพังต้องการที่ที่สกิลทักษิณเนี่ยค่ะตอนนั้นคนที่ทำหน้าที่นี่คือชลิตพุกผาสุขคือต้องการทำให้สนามบินพังเป็นคนของคุณปากแดงครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะปากแดงโอเพ่นเกตค่ะแล้วคนนี้ไปซื้อเครื่องบินกีเพ่นแล้วได้คอมเอาไปให้คุณปากแดงแล้วตอนนี้เป็นองคมนตรีคุณดูข่าวสงสุมบัญชีชลิตก็ออกงานค่ะ
ใครเป็นรัฐมนตรีนะครับคนนั้นก็จะต้องบัดซบถึงที่สุดถึงจะได้เป็นต้องบัดซบจริงๆเลยทีนี้เล่าเรื่องฮ่องกงต่อค่ะยังไม่จบฮ่องกงเนาะยังไม่จบเลยมันจะไปห้องขังจะพากันเข้าห้องขังกันแล้วน้องแยมกับคุณลุงคือถึงบอกนะครับว่าจีนมันจะเป็นลูกหลานใครผมถามสมัยอยุธยาเนี่ยนะค่ะจีนอาศัยประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำค่ะน้องแยมเคยได้ยินว่าจีนบุกเมืองไทยมีไหมอยุธยาเนี่ยขี่อะไรพระเจ้าอะไรจีนฮ่องเต้ถือเงากวนอูเตียวหุยไม่มีส่วนใหญ่ก็ไม่มีครับไม่มีนะจีนไม่เคยบุกไทยนะเพราะว่าไทยเนี่ยไทยแต่ว่าไทยเป็นถึงมันขึ้นนะคือไทยเนี่ยไปจิ้มก้องจีนครับเอาดอกไม้เงินดอกไม้ทองนะไปคารวะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่มีเท่าไหร่กูซื้อหมดเลยนะมึงมีอะไรกูพงละเมืองเยอะแยะใช่ไหมกูมีแค่นี้แหละลือมีเข้าเท่าไหร่ว่าซื้อลือหมกเลยลือมีอะไรของไส้นี่นะผ้ามงผ้าไหมอะไรงาสร้างของนกยุงนะว่าซื้อหมกเลยฮ่องเต้ว่ารวยอย่างนี้เพราะฉะนั้นจีนเนี่ยมันเป็นลูกค้าไทยค่ะค่ะแต่ไหนแต่ไรเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่จริงไหมคุณก็บอกว่าเดี๋ยวนี้แล้วคนจีนแปลกไอ้จระเข้นี่คนจีนต้องดูจระเข้ไม่รู้เป็นยากกับจระเข้นะผมมีเพื่อนมันต้องยังก็ชอบดูนะจระเข้ยังก็ชอบไม่รู้เป็นอะไรนะไปดูจระเข้ทุกทีครับแล้วก็กินทุเรียนคนจีนเนี่ยชอบกินทุเรียนกินลำไยไม่รู้เป็นอะไรนะคุณเท่าไหร่มันก็ซื้อครับลำไยฮะค่ะเออแล้วคุณลุงกินไหมคะทุเรียนกับลำไยผมไม่กินครับถ้าไม่มีถ้ามีก็กินอ๋อโอเคแล้วเพื่อนมาทีไรก็ซื้อแล้วคนจีนมันชอบกินต้มยำมันเป็นบ้าเลยคุณไปดูสมบูรณ์โภชนานะขายปูผัดผงกะหรี่โคตรรวยเลยนะคนจีนมาที่ไรปูผัดผงกะหรี่เจ้าของเขาเป็นคนจีนมาเทศต้องไปมาบนคลองไปกินในตัวเดียวอันเดียวอ่ะไอ้ใส่หม้อดินนะคนจีนฮ่องกงชอบมากเลยแล้วทุกวันนี้นะครับผมถามว่าจีนมันเป็นลูกค้ามาครอบงำอะไรคุณแรงงานก็ราคาถูกสมัยก่อนอยุธยาพอมารัตนโกสินทร์น่ะคนจีนมาเป็นจับกลางครับค่ะจับกลางนี่ภาษาจีนจับแปลว่า10กลางแปลว่างานคือทำงานทุกอย่างจับกลางพ่อบอกก็จับชัยน้องแยมรู้จักจับชัยไหมต้มจับชัยอ่ะเหรอจับชัยคือสารพัดผักอ๋อค่ะจับชัยก็คืออะไรก็ได้มั่วไปหมดเลยจับกลางคือรับจ้างสารพัดครับสารพัดช่างสารพัดนึกจะแบกกระหามเมื่อก่อนเรียกรถเจ๊กรถเจ๊กเป็นไงรถเจ๊กก็คือเป็นรถมีล้อข้างหลังแล้วก็เอาคนลากรถลากอ๋อที่เห็นในรูปถ่ายเก่ารถลากแล้วคนจีนมาทำอย่างนั้นอืมค่ะขยันมาไม่เยอะตอนนั้นมา300,000กว่าคนร้อยกว่าปีก่อนเนี่ย300,000กว่าคนเนี่ยนะไม่เยอะแรงงานครึ่งเป็นคนจีนครับหนีความอดอยากมาเสื้อพื้นหมอนใบนะค่ะแล้วก็มาแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวมาเขาเรียกว่ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารคือก็มาพึ่งเพราะสมัยก่อนมันเป็นระบอบกษัตริย์แท้เลย 100% ไงค่ะแผ่นดินนี้ทุกตารางนี่เป็นของกษัตริย์ก็มาพึ่งเพราะนั้นคนจีนส่วนใหญ่เขาจะมีความสำนึกครับเขาจะคล้ายๆรักเจ้านะแต่ตอนหลังๆเจอรอเก้าหงรักลำบากแล้วเขาก็ยังมาเล่นยึดอำนาจบ่อยอาม่าอึ้มเนี่ยแหมแหกปากกันซะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตรงนี้นะครับจีนเนี่ยนะเขาก็อยู่ของเขาอะแหละถ้าเราไม่ทุเรศไปซื้อเรือดำน้ำซื้อรถไฟบ้าบอคอแตกปัญหาคือประเทศไทยมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตย มันเป็นเผด็จการใช่ค่ะมันก็เลยไปพึ่งจีนเพราะคิดว่าจีนเป็นเผด็จการเหมือนกันจีนเนี่ยเขาเป็นเผด็จการทางการเมืองแต่เศรษฐกิจเขาไม่ได้เป็นเผด็จการเศรษฐกิจจีนเขาจะรุ่งเรืองเขาเปิดเสรีใช่ไหมประเทศเพิ่งไปเซ็นสัญญาคุณดูข่าว2 ทุ่มเนี่ยค่ะคุณรักในหลวงหรือเปล่าไม่อะไม่ค่อยดูคุณดูข่าว2 ทุ่มนะน้องแยมตั้งแต่ยำรักในหลวงยังไม่ดูอยู่แล้วไปหลวงดูข่าว2 ทุ่มไม่กี่วันก่อนประเทศไปเซ็นสัญญาไม่ใช่สัญญาไปเปิดสถานทูตไทยที่ปักกิ่งเท่า70 ปีครับเนาะเมืองไทยไม่ให้เช่า70 ปีเมืองไทยมันฉลาดมันโง่มันไม่ให้เช่าเมืองจีนนะเป็นคอมมิวนิสต์ให้เช่า70 ปีโอ้โหอะไรอ่ะเช่าที่2 ไร่กว่าสร้างสถานทูตแล้วก็รู้สึกว่าจะให้ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าทรงประเทศนี่ท่านทรงฉลาดมากหลังจากที่
คือประเทศนี้ค่อนข้างจะดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวครับประเทศท่านกลัวเสียมันบ้าเอาเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาหนึ่งนะก็คือว่าคนหนีเสียเยอะเพราะตั้งแต่เสียมันปลดไอ้นี่แล้วนะคนเขากลัวไปหาประเทศแล้วก็ชิวๆๆๆหนีประเทศหนีจริงๆอ่ะเหรอหนีครับตอนนี้ประเทศว่าฝ่ายของพ่อนี่นะหนีหมดเลยคือพี่ชายมาแล้วจะไปพึ่งน้องสาวน้องสาวไม่สู้ครับอันนี้ขอดบขอบายกลายเป็นน้องเมรัชนกกูบายไม่เอาแล้วต้องขอบายเออมันเป็นอย่างนั้นก็คือสรุปให้คุณลุงสรุปเลยว่าสรุปก็คือว่าจีนมาลุกรานไทยหรือไม่ผมเฉยๆผมรู้สึกว่าคนที่ลุกรานประเทศไทยนะครับชื่อภูมิพลนะชื่อคสช.นะชื่อศาลไทยเนี่ยมาลุกรานคนไทยคนอื่นผมเฉยๆครับจะเป็นจีนจะเป็นศาสนาอื่นผมเฉยๆนะมันผมว่ามันไร้สาระค่ะแล้วผมบอกตรงๆนะโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเนี่ยนะมันมีคนของคุณปากแดงเขาทำหน้าที่อยู่ครับชื่อคนนพลบุญทัพเป็นพลเอกนะทำหน้าที่ปลุกผีอิสลามโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือเรื่องศาสนาเนี่ยนะประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีศาสนาครับค่ะคุณดูขนาดอย่าว่าอิสลามพุทธที่ดีมากๆที่ทำให้ประเทศไทยโด่งดังหลวงพ่อพระธรรมชโยอยู่ไม่ได้เพราะใครครับเพราะทหารเหี้ยๆของภูมิพลใช่ไหมค่ะเพราะไอ้ไพบูลย์คุ้มฉายาใช่ไหมไอ้ไพบูลย์ที่เตวันใช่ไหมไอ้ยุทธจันโอชาใช่ไหมใช่ค่ะไอ้สารพัดเหี้ยพวกนี้ล่ะมันลุกลานธรรมกายครับค่ะลุกลานสิทธิ์หลวงพ่อสดมึงจะไปพูดอิสลามเพราะฉะนั้นธรรมกายอิสลามรวมทั้งศาสนาคริสต์ซิกและไอ้พวกไม่มีศาสนานะต้องรวมกันล้มระบอบเหี้ยๆนี่ลงไปค่ะโอเคต้องสามัคคีกันครับอย่าไปแตกแยกเราก็ได้เบรกแรกนะคะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่หน้าโซเชียลที่หลายๆคนวิตกกังวลว่าเฮ้ยจีนจะมาครองประเทศไทยด้วยจะมายึดภาคอาเซียนเราทั้งหมดเลยจะไปเป็นเจ้าของนั่นนี่เราก็ได้ความรู้ในเรื่องนี้กับคุณลุงสนามหลวงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดเบรกสักครู่แล้วเบรกหน้าเราจะมาพูดถึงในมุ่งพูดถึงเรื่องคุณทอมกับคุณเสียแล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นที่ว่าอนาคตของประเทศไทยมันอยู่ความหวังอยู่ที่คุณเสียคนเดียวเพราะว่าเราแค่กระจัดกวาดล้างองค์กรไปหมดก็ทีนี้ก็เป็นเรื่องง่ายขึ้นมาแล้วที่เสียมีความหวังอยู่ที่เสียยังไงเบรกนะคะเดี๋ยวเรามาขอคำตอบกับคุณลุงอีกสักครู่ค่ะเรื่องเน่าๆของเจ้าไทย